สวัสดีครับคุณกำลังฟัง City Rail Talk Podcast นะครับเราเป็นรายการพอดคาสต์ที่พูดคุยทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิ่งวันนี้จะเป็นเอพิโซดที่34นะครับจะเป็นรีวิวรายการแข่งขันวิ่งในสัปดาห์นี้นะฮะก็คือ25แล้วก็26พฤษภาเป็น2รายการนะครับผมอยู่กับโจจิรพงศ์นะครับครับสวัสดีครับสองรายการคือเมื่อวานนี้คือวันเสาร์มีงาน Happy and Healthy Run for the King นะฮะที่สนามปั่นเจริญสุขมงคลจิตรอบสวนอภูมิเป็นรีวิวสั้นๆนะครับของจากผมเองเพราะว่าผมไปร่วมรายการส่วนรายการที่2เนี่ยโจไปหาดใหญ่มาราธอนไปต้องไกลนะ อยู่ไม่ถึง24ชั่วโมงฮะไม่เจอครับครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะรายการแรกก่อนครับผมเป็นรายการเรียกว่าวิ่งฟรีนะฮะเพราะว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมท่านพระเกียรติในเนื่องในโอกาสฉลองพระบรมราชาภิเษกนะครับก็เป็นโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งพระราชบรมราชาภิเษกใช่ไหมเมื่อวันฉัตรมงคลเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมวันที่4ใช่ไหมครับใช่ใช่เจ้าภาพจัดงานนี้ก็จะเป็นการท่าอากาศยานกับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับพื้นที่การท่าอากาศยานเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิที่เขามีสนามปั่นจักรยานเคยได้ยินไหมสนามฟ้าสนามฟ้าชื่อที่เก่าเมื่อก่อนสนามเขียวสนามเขียวสนามครับตอนนี้มีสองสีด้วยมีสีม่วงเอาเหรอใช่อ๋อสีม่วงใช่ของตอนนี้ปรับปรุงใหม่เมื่อสักประมาณ2ปีที่แล้วแล้วก็เปลี่ยนชื่อชื่อสนามปั่นที่เป็นชื่อเต็มนะคือเจริญสุขมงคลจิตโอ้ครับใช่อันนี้ชื่อทางการชื่อทางการเลยเพราะฉะนั้นรายการแข่งอะครับเรียกว่าไม่แข่งดีกว่าเป็นการวิ่งเทิดพระเกียรตินะก็เป็นเรียกว่างานวิ่ง Happy and Healthy Run for the King ครับซึ่ง Happy and Healthy ก็คือชื่อภาษาอังกฤษของเจริญสุขมงคลจิตอะอ๋อคือแปลมาเป็นแปลเป็นชื่อซึ่งงานนี้ก็จะมีทั้งวิ่งกับปั่นนะครับครับครับสนามปั่นเนี่ยเป็นสนามระดับโลกนะสนามปั่นระดับโลกที่มีการแบบเขามีประกวดสนามปั่นรอบสนามบินอะสนามปั่นจักรยานอะสนามปั่นอย่างเนี้ยเคยติดรางวัลอันดับโลกในปีไหนผมจำไม่ได้นะ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับครับเรียกว่าคนปั่นจักรยานทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักสนามนี้คนไม่ปั่นไม่รู้จักเลยแต่ผมยังไม่เคยไปเลยได้ยินชื่อมานานแต่ถ้าขึ้นเราขึ้นเครื่องลงเครื่องก็เห็นนะใช่ก็จะเห็นคนถ้ากลางวันนี่ก็จะเห็นคนปั่นเลยล่ะก็เส้นทางสวยงามเพราะว่าแบ็คกราวด์จะเป็นเครื่องบินขึ้นลงส่วนใหญ่พื้นที่จะเป็นโล่งนะครับครับเดี๋ยวมาสรุปงานนิดนึงเนื่องจากงานนี้เขาเป็นเทิดพระเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นก็จะเปิดให้วิ่งฟรีโดยการให้สมัครทางเว็บไซต์นะครับซึ่งจะมีไทยรันจะเหมือนเป็นออร์แกไนเซอร์งานนี้นะครับก็สมัครเป็นออนไลน์เขาจะว่าเปิดไม่ถึงชั่วโมงก็เต็มละใช่ครับจะมี2ระยะก็คือระยะเต็มก็คือ 23.5 กิโลเมตรคือ1รอบสนามปั่นจักรยานพอดีแล้วก็ระยะ10กิโลนะครับที่เขาพอดรูทเข้าไปแล้วก็ให้วิ่งกลับมาอ๋อเอางี้ไม่ตีกันหรอก็ไม่ตีกันเพราะเขามีการปล่อยตัวเหลื่อมเวลากันอ๋อไอ้นั้นก็ไปก่อนแล้วใช่ครับของระยะ23จะมีนักวิ่งประมาณเกือบ 4,000 คนครับตอนปล่อยตัวเขาจะแบ่งเป็นเวฟก็เลยไม่ค่อยชนกันแบ่งเป็นเว็บค่อยๆไปครับของ10โลนี้จะแบบเหลื่อมเลยเข้าใจว่าปล่อยประมาณ6ตี5ครึ่งอะไรเงี้ยของ23โลนี้ปล่อยตี4นะคืออย่างแรกเรื่องการจัดการค่อนข้างดีครับเพราะเขาจะมีเพจแล้วเพจเนี่ยเขาค่อนข้างอัปเดตข้อมูลทันสถานการณ์ในการเตรียมตัวมาควรจะมาเอารถมาจอดตรงไหนมีการแจ้งล่วงหน้าเลยก็ทำให้ตรงนี้คนที่แพลนเดินทางเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นคืนวันศุกร์ด้วยนะที่จะต้องเดินทางพอวิ่งตีสี่ผมก็ต้องตื่นประมาณตีหนึ่งเอารถไปจอดที่ไหนก็เลยเพื่อตัดปัญหาและความกังวลผมก็เลือกแท็กซี่ไม่เอาไปใช่เลือกก็ไปแท็กซี่แต่ถ้าเอาไปคิดว่าก็ยังมีที่นะไม่มีปัญหาอะไรครับก็ทุกอย่างฟรีหมดมีจุดจอดรถหลายจุดด้วยจุดที่ไกลครับก็จะมีรถรับส่งเลยนะโอ้นี่เขาจัดการค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเรียกว่าลงทุนสูงพอสมควรเลยล่ะมีตอนปล่อยตัวก็มีฟังเพลงเฉลิมพระเกียรติโอ้นี่ขนาดงานเขาชุกประหุกนะรู้สึกว่าเหมือนกับชุกประหุกนะเพราะว่าเพิ่งรับล่วงหน้าไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนี่ยคุยกับแอดมินเพจไทยรัฐเขาบอกเขามีเวลาเต็มตัวมั้งสั้นมากอ่ะถือว่ามืออาชีพมากเลยมืออาชีพแล้วก็เข้าใจว่าไม่ค่อยได้นอนกันหลายคืนละ มีการเต็มตัว
ก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีนะเดี๋ยวผมกล่าวสรุปเลยแล้วกันเนื่องจากมันเป็นสนามปั่นใช่ไหมเวลาเราไปวิ่งเนี่ยเขาก็จะจัดจะมีน้ำเซอร์วิสทุกๆ2กิโลนะครับมีกล้วยกับกระแล่เสริมให้มีรถพยาบาลเป็นจุดๆขยะเนี่ยค่อนข้างสตริกมากเลยคือพื้นที่รอบสนามบินเนี่ยมันจะไม่สามารถให้มีขยะนู่นนี่นั่นได้ใช่ไหมเดี๋ยวมันโอกาสปิวเข้าไปในรันเวย์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นแก้วแบบหล่นทั้งใบเลยอะหล่นก็จะมีคนเก็บมาใส่ถังคือสตาฟเยอะมากครับครับโอ้ตากล้องก็เยอะฮะผมเนี่ยได้รูปมา50ขวามารูปเยอะจริงโอ้นี่ขนาดแบบถ้าเสิร์ฟบิ๊กไปในไทยแลนด์เนี่ยขึ้นมา50กว่ารูปยังมีเพเซอร์ด้วยนะแล้วก็เป็นงานวิ่งที่แบบไม่เหมือนไม่ค่อยมีคนแข่งขันนะเท่าที่ดูขาแรงไม่ค่อยมีเซงก็วิ่งแบบชิลๆกันใช่ที่1 23โลโจป่ะเวลาเท่าไหร่ประมาณชั่วโมง48นาทีโอ้โหเนาะผมว่าน่าจะเร็วกว่านี้นะถ้าเกิดว่าคนที่เขาเอาจริงอยู่นะนะชั่วโมง48ชั่วโมง48นี่แต่23โลประมาณ24ถ้าถอดเป็น21โลก็ตัวว่าวิ่งได้เพจ4ก็ห่างไป8นาทีก็ชั่วโมง40ก็ไม่เร็วนะใช่ใช่ก็อาจจะวิ่งชิวๆซะส่วนใหญ่ก็จัดการค่อนข้างดีที่เส้นชัยก็ไม่ค่อยแน่นนะก็จะมีแบ่งตอนเข้าเส้นชัยของระยะ10โล23โลมีคนเข้าแถวแจกเหรียญแล้วก็แจกคูปองอาหารคูปองอาหารเนื่องจากโหร้านเต็มไปหมดเลยแต่ผมไม่เอาสปาเกตตี้กินอย่างเดียวผมก็กลับแล้วเพราะว่าร้านอร่อยเนี่ยผมเห็นแถวแล้วไม่ไหวอ่ะโอ้คนต้องเท่าไหร่อ่ะคนเยอะแต่ก็มีร้านเยอะนะหมายถึงว่าคูปองเนี้ยเขาจะมีไวเชอร์ให้เราไปเลือกอาหารได้2อย่างร้านที่แถวยาวผมก็ว่ามันคงน่าจะแบบดูน่ากินไงเลยไม่ไปต่อแถวนั้นไม่ไหวแต่ฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรจัดการค่อนข้างโอเคเลยด้วยจำนวนคนขนาดนี้นะครับผมว่าถ้าปีหน้ามีก็คงจะเต็มเลยเหมือนกันน่าสนใจเออแล้วก็ SCB ก็จะเอาตุ๊กตามาแจกอีกเอาเหรอตุ๊กตาแม่มณีแม่มณีเออแต่ผมไม่ได้นะไม่รู้เขาแจกตรงไหนเหมือนกันผมท็อปร้อยหรือเปล่าเออไม่แน่ใจนะเออไม่รู้เหมือนกันนะครับครับก็คร่าวๆรีวิวก็ให้คะแนนเต็มให้คะแนนว่าให้คะแนนผมว่าน่าจะระดับต้นๆของงานแข่งที่จ่ายตังค์แล้วเนี่ยคืองานจ่ายตังค์นี้มาดูงานนี้อะไรจะทำให้ดีเท่าเขายังยากเลยครับแต่อย่างว่าก็มีเงินทุนเยอะนะเพราะแจกเสื้อแจกเหรียญแจกทุกอย่างแจกกีอาหารกินเหมือนกับงานทั่วไปเหมือนกับทั่วไปมีรถรับส่งจุดจอดรถอะไรเงี้ยโอ้นี่แสดงว่าสองบริษัทนี่ทำพัฒนาแพ็กเกจจริงเยี่ยมเลยใช่ก็เขาทำเต็มที่นะผมดูสตาฟก็บางส่วนตอนที่รับบิ๊บก็น่าจะเป็นพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์มั้งเพราะไปรับบิ๊บที่แบงค์เลยที่ตึกที่สำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่ราชโยธินคนมีบูธประมาณ30บูธอะแป๊บเดียว5นาทีก็เสร็จมีเอ็กซ์โปขายของไหมไม่มีมีนิดหน่อยครับอ๋อจะมีอีกนิดนึงเนื่องจากงานนี้เขาแจกเสื้อใช่ไหมเขาเป็นงานที่ก็ขอบังคับให้ใส่เสื้อทุกคนจะได้เหมือนกันเสื้อสีเหลืองนะครับก็จะได้สวยๆสวยๆถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยก็บางคนจะมีแฟนซีด้วยแฟนซีก็จะเป็นชูผ้าพระบรมศาลาเนี่ยครับชูธงชาติอันนี้ผมเห็นก็เตรียมมาเองจากบ้านเลยนะไม่ได้แบบมีคนเตรียมกันมาแจกถือหน่อยอะไรเงี้ยผมเห็นก็ถือบางคนถือป้ายมาเบลอเลยครับครับก็คร่าวๆประมาณนี้คิดว่าถ้ามีปีหน้าก็สมัครให้ทันแล้วกันนะก็แนะนำ เพราะว่ามันเป็นโอกาสไม่กี่ครั้งที่โอกาสเข้าไปวิ่งครับโอ้ยตอนสมัครตอนแรกเห็นเว็บล่มนี่ใช่ไปนำเข้าไปก็แสดงว่าสมัครยากใช่จะมีเรื่องเล่านิดนึงแต่ก่อนสนามเนี้ยมันเปิดแรกๆใช่ไหมก็มันเป็นสนามปั่นอย่างเดียวไงคือทางนี้เป็นทางปั่นอย่างเดียวเขาไม่ได้มีแบบไหลทางเอาไว้ให้คนเดินได้เลยนะมีคนไปวิ่งทีนึงแล้วปรากฏว่าไงป่ะเหมือนคาดาม่าเออนี่มันสนามจักรยานอย่างเดียวไปวิ่งเดี๋ยวก็ชนกันหรอกอะไรเงี้ยแล้วจากนั้นก็ไม่มีเลยเข้าใจว่าเขาเลยห้ามมันมีโอกาสมีเกิดอุบัติเหตุได้ไงเพราะเขาไม่ได้เผื่อหลายทางให้เลยอ่ะแต่ตอนนี้ทำเลนเพิ่มนะจะได้มีคนจริงๆตอนนี้ทำเลนเพิ่มนะค่อนข้างกว้างนะประมาณถ้านับดูมีประมาณเท่าเทียบกับถนนเลนประมาณรถยนต์ประมาณ2เลนเลยอ่ะเอาเหรอแสดงว่าเปิดให้วิ่งให้คนวิ่งเข้าไม่ได้ก็ไม่ได้เปิด
วันปกติก็จะมีแต่จักรยานแต่เขาจะแบ่งว่าแต่ก่อนเนื่องจากจักรยานมันเยอะใช่ไหมเราที่มีไบค์ไซเคิลบูมอ่ะก็ไปปั่นกันเยอะแล้วบางคนคนที่ไปปั่นบางคนเขาไม่ได้เน้นความเร็วไงไปครอบครัวไปกับลูกกับยานไปเงี้ยแล้วก็พอมันก็ทำให้การแชร์ใช้ถนนเนี่ยในสนามปั่นเนี่ยมันไม่สมดุลกันเออบางทีสร้างเลนหนึ่งมาให้แยกกันก็จะมีสร้างเลนคนเร็วให้ออกไปอีกเลนเลยสายซิ่งกับสายชิวๆใช่ใช่ซิ่งที่แบบมาเป็นกับปั่น AV 40 50อะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสที่เราเข้าไปวิ่งแค่งานแบบนี้นะก็ถ้ามีโอกาสสมัครไว้นะครับแต่มีฟีดแบคว่าพื้นสนามเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะกับวิ่งอาจจะค่อนข้างแข็งนิดนึงเพราะเขาแบบคงทำมาให้สำหรับจักรยานเออเวลาวิ่งสัก10กิโลรู้สึกเออมันสะท้านละครับครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปฟังหัดใจมาราธอนดีกว่าครับผมครับได้ๆครับก็หาดใหญ่มาราธอนผมก็เป็นไปครั้งแรกนะเพราะว่าไม่เคยไปเหมือนกันเอาไปครั้งแรกเหรอแต่จัดมานานมากนะหาดใหญ่จัดมาก่อน running boom นานมากเลยอ่ะเพราะผมเข้าใจผมอ่ะไปวิ่งก็บอกเออผมไปวิ่งฟูลแรกเนี่ยที่หาดใหญ่เขาบอกว่าครั้งที่13แล้วครั้งที่13แสดงว่าปีนี้ปี1 2019ก็ตั้งแต่ปี2006เหรอ2007เหรอโอ้ก็นานจริงนะนานๆตอนนั้นนี่ผมยังไม่เคยคิดจะวิ่งอะไรเลยวิ่งก็ยังไม่บูมหนังก็ยังไม่มีมั้งอ่ะเออผมแสดงว่าจัดมานานจริงจัดมานานปีที่ผมไปเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแล้วตอนนี้ป่ะโจผมสามารถไปเดินทางไปเลยอ่ะเราไปถึงเนี่ยก็เดินทางไปจุดรับสมัครที่สนามศรีนครแล้วก็สมัครนั่งงานได้ไม่รู้ปีนี้ยังเป็นกันมั้ยไม่เป็นปีนี้ก็ต้องสมัครก่อนต้องสมัครล่วงหน้าใช่ไหมแล้วก็เต็มก่อนด้วยเพราะว่าเห็นเข้าไปในเพจเขาเนี่ยเหมือนกับขึ้นเป็นแบนเนอร์เลยว่าคล้ายๆว่าคงมีคนถามเยอะก็ต้องเขียนบอกว่าปิดรับสมัครแล้วเนื่องจากเต็มทุกจำนวนอะไรเงี้ยไม่มีการรับสมัครเพิ่มอะไรเงี้ยคือต้องเน้นเลยแสดงว่าคงคนมีคนเข้าไปถามเยอะว่าอยากจะสมัครเพิ่มอะไรเงี้ยเนี่ยเขียนว่าเต็มตั้งแต่เดือนมีนาปี2562แล้วอะไรเงี้ยวันนี้เต็มเร็วกันนะนี่วิ่งเดือนไหนพฤษภาแต่ผมสมัครแต่เดือนมกรามั้งผมก็เล็งๆอะไรไว้อยู่เหมือนกันนะครับก็เหมือนกับว่าพยายามหางานวิ่งพยายามจะวิ่งทุกเดือนอะก็คือขี้เกียจซ้อมคล้ายๆกับว่าก็พยายามจะรักษาก็เรียกว่าสภาพร่างกายก็เลยลงงานวิ่งก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันก็ทำให้กระตุ้นซ้อมเหมือนกันนะพอเดือนพฤษภาปุ๊บเนี่ยมันก็เห็นได้มีงานหัวหินนะแต่หัวหินมันเดินทางไกลไงไปหาดใหญ่ดีกว่าใกล้กว่าเร็วกว่าด้วยใช่ไหมคือมันใกล้ในเชิงที่ว่าเราใช้เวลาสั้นกว่าไงถ้าเราไปหัวหินเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมี 3-4 ชั่วโมงใช่ไหมครับหาดใหญ่ได้บ้านผมอยู่ดอนเมืองไงประมาณสัก3โลถึงสนามบินแล้วไปก็แป๊บเดียวคือเครื่องบินชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงครึ่งใช่ไหมลงก็เข้าโรงแรมนอนสบายเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยพอดีผมก็ไม่ได้วางแผนจะไปไหนเลยไงผมก็เลยเนี่ยนั่งวินออกไปเมื่อวานเนี่ยประมาณบ่าย 2:45 มั้งบ่าย 2:35 ก็ไปถึงโน่นประมาณสัก 4:00 น.พอดีมีน้องที่งานเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นคนอยู่หาดใหญ่ไงก็เลยพ่อแม่เค้าก็เลยมารับแล้วก็พาไปกินข้าวไงผมก็สบายเลยมีคนมารับที่สนามบินคนพาไปกินข้าวกินข้าวเสร็จปุ๊บก็มาส่งโรงแรมนอนเสร็จตื่นมาตีหนึ่งก็อะไรกินนู่นกินนี่ล้างหน้าล้างตาแล้วผมก็เดินไปไอ้สนามจุดสตาร์ทกับเส้นชัยก็อยู่ที่อะไรนะสนามกีฬาประจำจังหวัดอะสนามจิระนครก็เป็นสนามกีฬาค่อนข้างใหญ่นะก็ไปเนี่ยครับผมก็ไปถึงประมาณสักตีสองเสร็จๆละคนก็เริ่มมากันละพอดีผมน้องเขาไปเอาบิ๊บมาให้ไงก็เลยไม่ได้ไปงานเอ็กซ์โปก็เลยไม่ได้รู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงรับบิ๊บเป็นยังไงก็น่าจะโอเคมั้งยังไม่เห็นมีใครเขาบ่นเรื่องการรับบิ๊บของส่วนของขายมีอะไรบ้างก็เลยไม่รู้เหมือนกันน่าจะปล่อยตัวที่สนามจีรานครเหมือนเดิมใช่ไหมเป็นสนามสนามประจำหาดใหญ่ประจำหาดใหญ่อยู่ในเมืองเลยใช่ประจำหาดใหญ่นะไม่ใช่ประจำจังหวัดนะเพราะว่าหาดใหญ่มันเป็นอำเภอนะแต่ว่าจะเลยกว่าจังหวัดเยอะกว่านักท่องเที่ยวมาเลยเยอะเลยใช่ผมก็ดูสภาพบ้านเมืองเขาค่อนข้างจะเป็นเมืองใหญ่นะแต่ดูอาจจะดูเหงาๆไปหน่อยไม่รู้สิใส่ช่วงนี้อาจจะเศรษฐกิจไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้
ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่างานนี้คนจีนมาเลยค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะบรรยากาศคล้ายๆกับเชียงใหม่นั่นจีนจริงๆเลยจีนใช่ไหมหน้าจีนพูดจีนอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็เป็นเหมือนกับหน้าจีนอ่ะแต่เขาก็อาจจะพูดจีนมั้งอะไรเงี้ยบางคนก็พูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยตอนหลังเส้นชัยเดินๆเขาจะมานั่งถามนู่นถามนี่อะไรอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยล่ะคนจีนมาเลยไม่รู้จะเป็นจีนมาเลยหรือสิงคโปร์ไม่รู้นะแต่ว่าเยอะทีเดียวงานนี้นะก็ผมไปถึงก็ประมาณ2:00ก็คนก็เริ่มมาทยอยมากันแล้วทยอยมากันครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะวีเขาบอกว่าลงทะเบียนประมาณ 1,500 คนอะแบบว่าสมัครเข้ามานะแต่ผมดูใน Les Result เนี่ยประมาณ 1,200 กว่าคนอ๋อถึงคนรับ 1,000 กว่าคนก็เต็มแล้วเหรอก็เขาน่าจะอาจจะรับสัก 1,500 แล้วไม่รู้กันนะแต่ว่าคนที่วิ่งผ่านเช็คพอยต์อ่ะตอนจุดสตาร์ทอ่ะก็เห็นขึ้นว่า 1,228 คนเพราะว่าไอ้เลสซีซาวมันน่าจะนับจากคนที่วิ่งผ่านไม่รู้กันนะฮะแต่เห็นพิธีกรบอกประมาณ 1,500 คนอ๋อครับอ๋อหรือว่าใช่1,500 คนใช่เขาบอกแต่สู้งานนี้นะดูผู้หญิงค่อนข้างน้อยนะถ้าดูในเลสซีซาวเนี่ยเป็นผู้ชายประมาณ 1,000 เศษ 1,028 คนเป็นผู้หญิง200คนโอ้ต่างกันเยอะเลยนะต่างกันค่อนข้างเยอะในขณะที่ผู้ชายนะแรงมากเลยแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยแรงเลยโอ้ผู้หญิงได้3ชั่วโมง45นะผู้หญิงโอเวอร์ออลนะผู้ชาย2 ชั่วโมง 54ก็สับ3นะก็สับ3มีสับ3 2คนแต่ว่าไอ้วิ่ง3ต้นๆเนี่ยก็เยอะนะวิ่ง3ต้นๆนี่เยอะทีเดียวก็เดี๋ยวเล่าบรรยากาศตอนช่วงไปปล่อยตัวก็เขาปล่อยตัวตรงด้านนอกอ่ะตรงถนนน่ะถนนหน้าสนามกีฬาใช่ป่ะถนนหน้าสนามกีฬาเพราะว่าประตูมันค่อนข้างจะเล็กไงแต่ว่าเวลาเข้าเส้นชัยเข้าไปเข้าข้างในสนามกีฬานะเข้าตรงลู่วิ่งเลยโอเคดังนั้นเนี่ยปล่อยตัวด้านนอกก็โอเคเพราะว่าตอนแรกผมไป2:00 กว่าเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเลยนะผมก็เอ๊ะไปตัวตรงไหนวะพอเจอเข้าไปในสนามกีฬาหาน้ำกินข้าวของน้ำคุยนู่นคุยนี่ปุ๊บอีกประมาณ15ทีเดินมาตรงข้างหน้าเนี่ยอ๋อโอ้เขาตั้งซุ้มแป๊บเดียวเองอะมันเป็นซุ้มลูกโป่งลมอะคล้ายๆเป็นอะไรมันก็เลยตั้งเร็วไงแล้วก็เอารั้วมากั้นเลยก็โอเควางในตัวเช็คบิ๊บอะไรเงี้ยฮะแป๊บเดียวแล้วก็ไปตัว3:30 ก็พิธีการก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็ปล่อยเลยแล้วก็วิ่งไป3:30นี่วันเช้าวันนี้อากาศโอเคนะไม่ได้อบอ้าวแบบว่ารู้สึกไอร้อนนะแต่ก็มันก็ไม่ได้เย็นอะไรเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ได้อบอ้าวก็โอเคก็เส้นทางของมาราธอนเนี่ยวิ่งออกจากข้างหน้าถ้าผมดูในแผนที่นะคือจริงๆผมเนี่ยไปหาดใหญ่ครั้งก่อนหน้านี้ก็น่าจะเกือบ20ปีแล้วนานมากแล้วความทรงจำหาดใหญ่เนี่ยไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยในหัวเพราะนั้นเนี่ยไม่รู้จักอะไรเลยกับหาดใหญ่อะรู้จักแต่น้ำตกโตนงาช้างอันเดียวเคยไปสมัยก่อน อย่างอื่นไม่รู้จักอะไรเลยอะแล้วเนี่ยก็เลยไม่รู้สภาพบ้านเมืองแต่ว่าพอมาดูในตัว Google Map ก็คือว่าวิ่งจากถนนหน้าสนามกีฬาจีรานครเนี่ยชื่อถนนนิพัทสงเคราะห์แล้วก็มาตรงวงเวียนน้ำพุอ่ะวงเวียนน้ำพุแล้วก็วิ่งตรงนี้น่าจะเป็นถนนเพชรเกษมอ่ะคือช่วงแรกเนี่ยวิ่งประมาณวิ่งชมเมืองครับวิ่งเพชรเกษมมาเสร็จปุ๊บก็มาเลี้ยวเขาเรียกถนนอะไรอ่ะเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าคือมันเหมือนกับวิ่งวนเมืองอ่ะวิ่งวนอยู่ในเมืองอ่ะสุดท้ายเนี่ยแล้วมันก็จะก่อนที่จะออกจากเมืองไปเนี่ยผมเห็นมันจะผ่านโรงพยาบาลสงขลานครินทร์น่ะตรงนั้นอาจจะเป็นมหาลัยสงขลามั้งที่มันมีโลตัสอะไรหาดใหญ่แล้วตรงข้ามจะเป็นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์น่าจะเป็นมหาลัยสงขลาใช่ไหมแล้วก็วิ่งวนกลับเข้ามาในเมืองอีกแล้วก็เลยไม่ค่อยรู้ว่ามันไปตรงไหนมั่งเพราะมันก็ค่อนข้างมืดๆน่ะแล้วก็ตึกแถวเมืองอะไรมันก็คล้ายๆกันหมดผมก็มองไม่ออกนะจนกระทั่งวิ่งออกมาถนนใหญ่พอมาดูใน Google Map เนี่ยชื่อถนนลพบุรีรามีรุ่นถนนสาย414เนี่ยวิ่งไปจังหวัดสงขลาคือในเมืองบรรยากาศในเมืองก็จะเป็นตึกรามบ้านช่องนะก็ไม่ค่อยได้เห็นอะไรเท่าไหร่นะ
แต่พอวิ่งออกมาข้างนอกแล้วปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันจะเป็นที่โล่งๆแล้วอันนี้ลมเริ่มอะไรเนี่ยก็จะเริ่มมีให้พัดเย็นๆบ้างนะระหว่างทางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าเป็นถนนใหญ่ที่ทางไปสงขลาเนี่ยก็จะมีจุดให้น้ำมีแค่จุดแรกมั้งที่ห่าง 2.5 โลจุดแรกกับจุดที่2มั้งห่างจาก 2.5 โลแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะห่างประมาณ2โลนะที่นี่ก็รู้สึกว่าผมว่าน้ำเนิ่มนี่โอเคนะแต่ว่าโต๊ะเนี่ยจะแค่ประมาณสักตัว2ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่แต่ละจุดนะแต่ว่าน้ำเย็นน้ำเพียงพอน้ำไม่มีปัญหานะแต่ผมไม่แน่ใจว่าช่วงท้ายๆช่วงกลางๆท้ายๆเนี่ยคนจะหนาแน่นป่ะแต่ก็ดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหามั้งผมไม่ยังไม่เห็นมีใครบ่นอ่ะน้ำเย็นใช้ได้เลยแล้วก็มีเกลือแร่ค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะหลายจุดเหมือนกันนะบางจุดก็จะมีผลไม้แล้วก็มีขนมขนมแบบขนมจริงจังเลยนะขนมกินนะผมก็เห็นแล้วเป็นขนมเป็นขนมถือฟูขนมอะไรก็ไม่รู้นะแต่ผมก็ไม่ได้กินแล้วเขานะก็โอเคเลยก็เอาผมก็ตามสไตล์กินแต่น้ำอย่างเดียวเกลือแร่ก็ไม่ได้กินไงก็ตลอดทางกินแต่เจลที่พกไปใช่ไหมโจใช่กินแต่เจลที่พกไปเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังคือผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะพอมันน่าจะพอก็ถือว่าโดยรวมแล้วเรื่องน้ำเย็นใช้ได้เลยล่าทีชื่นใจเลย แล้วก็เกลือแร่เยอะแล้วก็มีจุดพยาบาลเหมือนอะไรก็พอสมควรแต่ผมก็ไม่ได้สังเกตมากนะแล้วก็เส้นทางนะพอในเมืองเนี่ยเขาเหมือนเขาจะปิดถนนข้างนึงอ่ะปิดถนนข้างนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาด 100% นะบางช่วงก็จะมีรถวิ่งข้างๆอยู่เหมือนกันอ่ะก็อาจจะปิด 100% ไม่ได้อ่ะเพราะบางทีเป็นในเมืองเลยด้วยอ่ะแต่พอออกนอกเมืองไปถนนที่ไปจังหวัดสงขลาเนี่ยเขาจะปิดข้างนึงเลยคือถนนเป็นถนนสวนไปกลับไม่ใช่ถนนไปกลับสองฝั่งใช่ไหมมีเกาะกลางที่เป็นร่องประมาณนั้นเป็นร่องใช่แล้วเขาก็จะปิดข้างหนึ่งเลยก็โอเคแต่ก็อย่างว่านะคือบ้านเมืองคนไทยมันก็จะมีเข้าทรงเข้าซอยอะไรใช่ไหมบางทีมันมีรถออกจากซอยมาไงพอรถจากซอยมาก็จำเป็นก็ต้องวิ่งข้างเดียวกับนักวิ่งไงจนกว่าจะไปหาจุดกลับรถไปอีกด้านหนึ่งได้หรือไม่ก็เขาก็จะเข้าบ้านเขาใช่ไหมเขาก็จำเป็นก็ต้องเข้ามาใช่ไหมก็มีรถหลุดมาประปรายก็ไม่เยอะแต่ก็เป็นที่เข้าใจได้แหละว่าคือมันก็ไม่ใช่แบบวิ่งแต่ก็คือเขาก็เหมือนกับเข้าบ้านเขาอะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้อันตรายอะไรแต่เห็นได้ข่าวว่ามีอุบัติเหตุชนมอเตอร์ไซค์กรณีหนึ่งบ้างเห็นเพื่อนเล่าให้ฟังนะอาจจะไม่ได้มองอะไรเงี้ยรถแบบในอีกด้านนึงที่มันเคยวิ่งจราจรทางเดียวแล้วมันจราจรสวนกันอะไรเงี้ยทำให้อาจจะไม่ได้ระวังแต่ว่าโดยรวมแล้วนักวิ่งปลอดภัยไม่ได้ข่าวว่ามีอะไรนะก็วิ่งพอดีผมเพื่อจากตีสามเนี่ยก็ค่อนข้างจะมืดแต่ในเมืองเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยแต่ช่วงบนถนนที่ไปทางสงขลาเนี่ยมันจะมีจุดช่วงหนึ่งอะไม่มีไฟเลยมันมืดมากเลยแต่ผมก็เป็นคนที่ชินกับวิ่งกับความมืดอยู่แล้วก็วิ่งไปจนทั้งมีบางจุดเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยวิ่งมาถูกทางวะเนี่ยทำไมมันเงียบเหงามากเลยคือมันไม่เห็นใครเลยไงแล้วข้างหน้าก็ไม่เห็นอะไรเลยข้างหลังก็ไม่เห็นอะไรเลยน่าจะเป็นถนนที่ไปทางสงขลาใช่ไหมใช่คือพอวิ่งกลับมาเนี่ยพอไฟสว่างปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นป้ายละเห็นป้ายเขียนว่าไงป่ะไฟข้างทางดับขัดข้องเนื่องจากถูกขโมยหม้อแปลงไฟ อ๋อถึงว่าเนี่ยทำไมมันมืดวะคือแล้วมันไกลด้วยนะผมว่าเป็นหลายกิโลอะประมาณสักไม่น่าจะต่ำกว่า 2-3 โลได้ที่มันแบบไม่มีไฟเลยอะแล้วมันเป็นจุดที่เวิร์กว่างมากเลยแต่ก็มั่นใจว่ามันคงไม่ได้เลี้ยวช่วงไหนนะเพียงแต่ว่าข้างหน้ามันก็ไม่เห็นคนข้างหลังก็ไม่เห็นคนแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่จุดให้น้ำมันห่างได้ไงผมก็เลยแล้วพอเจอจุดให้น้ำโอเคเรามาถูกทางแล้วคือถ้าวิ่งไปสัก2โลแล้วไม่เจอจุดให้น้ำนี่ต้องสงสัยได้เลยว่าสงสัยมันหลงแน่แต่เราเจอจุดให้น้ำโอเคแล้วแต่ว่าจุดให้น้ำจะอยู่ประมาณหัวขบวนไงมีโอกาสหลงเพราะว่าข้างหน้าไม่ค่อยเจอใครอุ้ยแต่กลุ่มหน้านี่นะเขาก็ไปเขาลิฟต์เลยนะเพราะว่าถ้าผมดูจากผลของการวิ่งเนี่ยตัวคือผมเนี่ยข้างหน้าตอนแรกข้างหน้าผมเนี่ยมันน่าจะมีสัก50คนอ่ะโอ้โหแล้วเขาก็ไปแบบว่ารักษาระยะคือหายไปเลยหายไปกับความมืดเลยแล้วตอนหลังผมก็ค่อยมาเก็บได้แค่9คน10คนอะไรอย่างเงี้ย
พราะผมเข้าอันดับที่34เออแต่ว่าหูแนวหน้าขาแรงงานนี้มากันเพียบเลยมากันพอสมควรเหมือนกันอืมเพราะฉะนั้นพอมันทิ้งไปข้างหน้ามากๆปุ๊บเนี่ยก็เลยมองไม่เห็นอืมแล้วเป็นช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ยังห่างจุดกับตัวค่อนข้างเยอะก็จะมีจุดเนี้ยจุดช่วงเนี้ยแหละที่ผมรู้สึกว่ามันเวิ้งว้างอ่ะแล้วมันก็มืดถ้าคนไม่ชินกับความมืดนะผมว่าค่อนข้างวิ่งยากค่อนข้างวิ่งยากแล้วถนนไฮเวย์ใหญ่ๆเงี้ยเวลามันเข้าโค้งใช่ปะเขาก็ต้องออกแบบโค้งที่มันแบบคือแบบวิ่งความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ไม่ต้องเบรกอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้งมันจะเอียงแบบเอียงมากเลยเอียงแบบเอียงกันโดยทั้งก็ทำให้รู้สึกว่าวิ่งยากเนี่ยก็จะมีแค่ช่วงนั้นแหละแต่ส่วนใหญ่ถนนก็ค่อนข้างตรงอะนะจะมีเอียงอยู่ประมาณสัก2-3โค้งมั้งถ้าดูในแผนที่นะคือเอียงแบบเอียงอะไรเงี้ยก็เขาเป็นสภาพถนนเราใช้ถนนสาธารณะคงบ่นไม่ได้เพราะเขาออกแบบให้รถวิ่งนะเขาไม่ได้ออกแบบให้คนวิ่งก็เพราะนั้นเนี่ยตอนช่วงนี้คือผมวิ่งมันไปวิ่งไปเนี่ยมันไปกลับตัวกิโลเมตรประมาณสัก27กิโลเมตรประมาณสัก27เพราะว่าจริงๆเนี่ยอันเนี้ยรู้สึกป้ายบอกระยะเนี่ยไม่ค่อยมีหรือว่าผมมองไม่เห็นก็ไม่รู้มันอาจจะมืดหรือผมมองไม่เห็นหรือเปล่าแต่ผมแต่สว่างแล้วผมก็มองไม่เห็นนะไม่ค่อยมีป้ายบอกระยะปกติเนี่ยอย่างน้อยจุดให้น้ำต้องมีป้ายบอกระยะนะแต่ก็มีบ้างอ่ะแต่ว่ามันเหมือนกับมันไม่ได้มีแบบทุก2โลหรือทุกโลอะไรเงี้ยนะแต่ไอ้จุดแจ็คพอยต์เนี่ยมันอยู่ที่กิโลเมตรที่27ไงมันเป็นจุดกลับตัวก็เป็นแค่จุดเดียวที่เขาเช็คพอยต์เพราะว่าคงจะมีแค่จุดเดียวก็พอมั้งเช็คพอยต์กิโล27น่าจะยังไม่สว่างใช่ไหมที่โจวิ่งเนี่ยยังน่าจะยังไม่ตีห้าตอนนั้นผมเช็คพอยต์2:04ถ้า2:04ก็5:30 34 นาทีแต่พระอาทิตย์ก็กำลังจะเริ่มฟ้าก็แดงๆแล้วล่ะพระอาทิตย์จะมาขึ้นน่าจะก่อน6 โมงมั้งน่าผมอาจจะวิ่งประมาณสักกิโล30เนี่ยเริ่มเห็นหน้าคนละเพราะผมจำได้ผมสวนกับเพชรเซอร์4 ชั่วโมงพี่ณะคือการเกริ่นทักทายตอนช่วงนั้นน่าจะราวกิโลที่30แต่เส้นทางนี้เนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ได้วิ่งยากอะไรนะเพราะว่าทางค่อนข้างลาดมีช่วงในเมืองอ่ะช่วงแรกๆจะมีสะพานข้ามแยกอ่ะที่ชันนิดนึงชันและยาวแล้วก็มีอุโมงค์ก็ไม่ชันมากแล้วก็ไม่ได้ยาวมากแต่ว่าไอ้ถนนที่ไปทางสงขลาเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งอ่ะซึ่งเป็นเนินซึมๆยาวๆนะยาวพอสมควรเหมือนกันอ่ะอาจจะไม่แต่คงไม่ถึงกิโลอ่ะก็เทสตกอ่ะ คือต้องทำใจเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเนี่ยไม่ไหวละเพราะว่ามันคือเดี๋ยวสักฝืนมากไปเดี๋ยวอาจจะหมดแรงอ่ะน่าจะกิโลเมตรที่22แล้วก็ขากลับกิโลที่30โอ้ตกผมดูในสตาร์วาโจนิดเดียวนะเห็นประมาณ4ครึ่งมานานเลยแล้วก็มาก็ยังไม่5นะ4ปลายก็ยัง440 450อยู่นะแต่ขาช่วงเวลากลับเลยรู้สึกว่าจะเริ่มยืนระยะไม่ค่อยไหวละแต่วันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมวิ่งได้ดีกว่าทุกวันนะทุกครั้งที่ลงมาราธอนนะแต่ว่าระยะหลังๆตั้งแต่หลายครั้งที่ผ่านมาว่าจะเป็นบุรีรัมย์หรือจะเป็น Amazing Thailand หรือไปแกรกนี่ไม่ได้เรื่องเลยแกรกนี่หมดแรงอยู่บนแรงเอาซะดื้อๆเงี้ยแต่วันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมวิ่งไปครึ่งทางก็ยังพอดูนาฬิกาตัวเองก็ยังพอเห็นเพชร450445ได้บ่อยครั้งมากกว่าทุกทีนะถึงถามว่ามันเนินเขาเนี่ยอากาศร้อนมากร้อนมากไหมก็อากาศก็ไม่ได้เย็นนะแต่มันไม่ได้อ้าวอ๋อไม่อ้าวยังพอมีลมมันบ้างใช่ป่ะมันพอมีลมมันก็ไม่ได้อ้าวแต่ถามเย็นมากมันก็ไม่ได้เย็นอะไรเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะแต่พอออกไปเส้นไปทางสงขลาเนี่ยก็มีลมปะทะบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ก็ไม่ถึงกับแรงแต่ผมว่าก็โอเคนะก็อาศัยลาดน้ำใครร้อนจุดนี้เนี่ยก็กลางคืนมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเส้นไปสงขลานะกลางคืนก็มองไม่เห็นเลยครับกลับมาเห็นวิวก็ที่โล่งๆนะเป็นเหมือนกับเป็นไร่เกษตรกรอะไรเงี้ยมองไกลๆเป็นภูเขาผมก็เลยไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าดื่มด่ำกับบรรยากาศรอบเส้นทางสักเท่าไหร่มองแต่ป้ายอย่างเดียวเลยว่ากี่กิโลแล้วเนี่ยหลังๆพอไม่ค่อยเห็นป้ายไม่ค่อยเห็นป้ายระยะทางแล้วดูกักหลักกิโลเอาละกันเออ
อีกกี่กิโลถึงหาดใหญ่ยังไงแทนก็คือแค่แต่ถ้ามีป้ายสักนิดนึงน่าจะดีขึ้นแต่ก็โอเคเราก็ดูนาฬิกาของเราได้อยู่แล้วล่ะมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรผมก็บ่นๆไม่งั้นนะก็ตรงนี้เห็นหมูบอกว่ามีผ่านทัชมาฮาลใช่อะไรใช่ไหมแต่ผมมองไม่เห็นเห็นแต่ป้ายมัสยิดกลางสงขลาเฉยครับชื่อทางการเขาคือชื่อที่โจบอกแหละมัสยิดกลางสงขลาแต่เขาก่อสร้างเนี่ยเหมือนคล้ายมากเลยกับทัชมาฮาลที่อินเดียอ๋อโอ้เสียดายไม่ได้มองก็ไปดูก็เป็นทัชมาฮาลที่มีเสาสูงๆสี่เสาฮะแล้วก็มีน้ำอยู่ข้างหน้าไอ้คนไปเที่ยวคนศาสนาอื่นเขาไปเที่ยวได้ไหมหรือว่าไปเที่ยวได้ก็ไปเที่ยวได้อ๋อก็โอเคนะนี่แหละผลของการวิ่งเร็วไม่ค่อยเห็นวิวไม่มันไม่รู้ไงเพราะว่าขาไปเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนเพราะยังมืดอยู่ไอ้ขากลับเนี่ยผมเห็นป้ายอย่างเดียวว่าเห็นป้ายให้เขียนว่ามัสยิดกลางสงขลาไม่รู้ป้ายตรงไหนก็ไม่รู้แต่เห็นแน่นอนว่าเห็นว่าเขียนว่ามัสยิดกลางสงขลาจะเป็นป้ายบอกทางมั้งก็เลยรู้ว่าอ๋อผ่าอยู่แต่ว่าเพิ่งมารู้อย่างหมูเนี่ยแหละว่ามันเป็นสถาปัตยกรรมคล้ายๆทัชมาฮาลนะครับก็เส้นทางก็ราบเรียบไม่มีอะไรหลังจากผ่านลูกนั้นไปแล้วนะครับผมก็วิ่งไปพอช่วงนี้เนี่ยมันจะเริ่มมาเจอนักวิ่งฮาฟแล้วเพราะว่าฮาฟจะต่างจากระยะมาราธอนนิดนึงคือฮาฟเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งเข้าไปแบบเที่ยวเมืองเยอะไงเขาก็วิ่งออกมาแล้วก็วิ่งเหมือนก็วิ่งออกจากสนามจิรนครปุ๊บนะวนมาในเมืองนิดนึงเนี่ยเพื่อออกมาเส้นทางไปสงขลาแล้วก็กลับตัวก็เจอพอเจอฮาฟปุ๊บคนมันจะเริ่มเยอะละพอเจอ10โลยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าก็ปิดถนนข้างนึงไงเพราะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะวิ่งไปอีกตรงกลางอะไรก็ได้ไงก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรน้ำเนิ่มก็โอเคแล้วนะก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วคนเยอะๆด้วยเพราะว่าพอมันเริ่มมันบางจุดมันก็แยกกันด้วยอะไรด้วยแต่ว่าโดยถึงแม้เป็นจุดเดียวกันเนี่ยก็ผมก็สามารถที่จะเข้าไปหยิบน้ำได้สะดวกเหมือนกันนะหยิบน้ำได้สะดวกงั้นก็ถือว่าการจัดการก็ใช้ได้วิ่งมาจนกระทั่งเข้าเมืองอ่ะเข้าเมืองแล้วก็วิ่งตรงเข้ามาที่สนามอย่างที่บอกไงเนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่มีความภาพความทรงจำเกี่ยวกับหาดใหญ่เลยไม่รู้ว่ามันไปตรงไหนบ้างอะไรบ้างนะแต่ถ้าดูจากแผนที่เนี่ยก็คือเข้ามาถนนดีพัทสงเคราะห์ที่มันจะมาผ่านข้างหน้าทางเข้าสนามกีฬาแต่พอขากลับเนี่ยเข้าเส้นชัยเนี่ยเส้นชัยมันจะอยู่ในสนามไงเราก็เลยวิ่งเข้าประตูสนามกีฬาเสร็จพอวิ่งเข้าประตูสนามกีฬาก็วิ่งเข้าสเตเดียมเข้าไปในสนามกีฬาแล้วก็วิ่งวนลู่ยางรู้ตรงที่กลับเข้าเมืองเขาจะวนคนละด้านกับที่ขาไปใช่ไหมใช่ใช่ขาไปเขาไปวนในเมืองแล้วพอขากลับเนี้ยก็เลยไม่ได้วนเข้าไปในเมืองใช่ใช่ใช่มาอีกทางนึงซึ่งพอเลี้ยวเข้าไปในสนามกีฬาปุ๊บก็วิ่งเข้าไปในลู่วิ่งยางอ่ะแล้วก็เส้นชัยก็อยู่ตรงนั้นก็โอเคก็ดูก็ใช้ได้อะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูอลังการเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่ามาตรฐานอะไรมีอะไรนี่มีหมดเพราะว่าพอเข้ามาพบเนี่ยก็จะมีคนแจกเหรียญแล้วก็เอาคูปองใส่ไว้ในถุงใส่เหรียญอะแล้วก็เดินมาปุ๊บก็รับเสื้อฟินิชเชอร์แล้วเขาก็จะมีจุดให้เช็คแล้วเวลาผลเวลาเป็นผลคราวนี้ผมว่าดีหน่อยที่ว่าเขาแยกมาราธอนฮาฟแล้วก็มินิอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิวมันเลยไม่ได้ยาวเลยครับคือบางงานเนี่ยมันมีจุดเดียวไงโอ้โหคันนี้ก็นั่งคิวรอคิวยาวเป็นผัดร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คิวก็ไม่ยาวเข้าไปถึงก็เราก็ไอ้นั่นได้เลยแล้วก็เดินออกมาจากสเตเดียมเนี่ยมันก็จะแต่ก็อยู่ในบริเวณของสนามกีฬานะก็จะเป็นเวทีที่เขาแจกรางวัลแล้วก็เป็นซุ้มอาหารอาหารเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งเป็นระยะเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีคิวอะไรที่ต้องรอนานนะก็คือเข้าไปถึงเขามีซุ้มค่อนข้างจะเยอะมีทั้งของดีเมืองหาดใหญ่เช่นไก่ทอดหาดใหญ่ไก่ทอดหาดใหญ่ที่จะมีหลายจุดหลายเต็นท์กันนะคงจะเป็นของขึ้นชื่อมั้งพอดีผมไม่กินของทอดใช่ใช่เลยขึ้นชื่อครับขายทอดใหญ่มีขายทุกจังหวัดที่ใส่อะไรนะหอมเจียวใช่ไหมจำได้ผมตอนเป็นวัยรุ่นแล้วผมไปเที่ยวขายใหญ่ผมกินผมว่ามันอร่อยนะแต่ก็ชุบปีเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินของทอดก็เลยไม่เอาก็เลยไปเอาของเพลนข้าวหมูแดงอะไรเงี้ยบะหมี่หมูแดงแต่ก็มีอย่างอื่นมีข้าวกะหมูข้าวต้มมีอะไรนะถือว่าอาหารป
เยอะทีเดียวเยอะทีเดียวครับมีผลไม้มีกล้วยหอมกับสับแตงโมโอเคเลยก็เรื่องอาหารการกินเนี่ยน่าจะโอเคเลยละเพราะว่าจำนวนค่อนข้างเยอะมีขนมขนมมีอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ค่อยได้กินอะไรขนมก็ไม่กินกินนิดๆหน่อยๆฮะแล้วก็พอดีสวนกับพี่น้าไงก็เลยไปยืนรอตอนแกเข้าเซนชัยก็เข้าโจเข้าก่อนผมเข้าก่อนเวลาเป็นไงพอใจไหมชิปไทม์3ชั่วโมง12นาที48วิแค่มาซ้อมมาซ้อมนี่ยังเกือบ BQ แล้วอะตอนรู้สึกว่าตอนหลังก็มันยังคือพอเราก็คือตอนหลังมันก็มันเริ่มแบบโอ๊ยเหนื่อยแล้วไม่เอาแล้วมั้ยรู้สึกว่าไม่ได้รู้อะไรเพราะว่าสนามนี้มันก็ไม่ได้ทํา BQ แต่มันก็ไม่ได้ใช่ป่ะก็เลยแบบถอดใจค่อยๆดีกว่าแล้วรู้สึกว่าวันนี้ช่วงประมาณสัก2โลท้ายเนี่ยเหมือนกับหายใจไม่อิ่มอ่ะต้องชะลอเพื่อให้มันหายเหนื่อยนิดนึงแล้วก็สูดหายใจลึกๆเข้าไปผมดู2โลท้ายเพชรโจก็ไม่ให้ตกนะก็ยัง 4.5 5ก็รู้สึกกว่าวินาทีอยู่ครับรู้สึกอาการนี้เคยเป็นตอนบุรีรัมย์อาจจะเพราะว่าใช้ปอดเยอะปกติวิ่งซ้อมมันไปเรื่อยๆไงวิ่งไปเรื่อยมันปอดมันเลยอาจจะไม่ค่อยนั่นผมก็ไม่รู้นะพออันนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยปอดรั่ววิ่งซ้อมเต็มเหนียวมันก็ช่วงแรกๆนะแล้วก็หายใจลึกๆเข้าตลอดเวลาไงพอหลังๆปุ๊บเหมือนกับปอดมันเริ่มแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ช้าลงผมดูในซาว่าโจ HR ก็ไม่ได้ขึ้นนะ2รอบสุดท้ายก็อย่างเงี้ย130กว่าเองปกติเลยครับแต่ว่าในกาผมเนี่ยหลังๆไม่รู้เป็นอะไรทิ้นเพี้ยนมันก็วัดได้ไม่ครบมันขาดไปประมาณสัก100เมตร200กว่าเมตรเลยมั้งผมก็เลยวิ่งเหยาะๆอยู่ข้างหลังอ่ะให้มันครบ 42.2 ให้มันครบถึงสักหน่อยมันจะได้นับเผื่อจะได้แบชอะไรของกำมงกำบินเลยบ้างเวลาในนาฬิกามันก็เลยหลุดมาเป็น4ค่ะ 3:23 อะไรเงี้ยอ๋อโอเคก็ภาพรวมแล้วก็เวลาก็ดีกว่าที่คิดนะเพราะรู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยรักษาอะไรยืนได้ดีผมดูนี่เพชรค่อนข้างนิ่งเนี่ยนะ20โลแรกเนี่ยก็โหเราไม่ได้ฝืนด้วยใช่ไหมเป็นแบบคงเพลนเราแบบไม่ได้ฝืนตัวเองนิสัยเวลาถึงจุดใช้น้ำเนี่ยก็แบบว่าหยุดกินนะ แล้วก็น้ำลาดสังเกตดูถ้าดูในสตาร์ว่าเพลที่เป็นฟลอตนะมันจะมีช่วงตกทุกสองโลฮะตกแบบว่าตกยาวนะผมว่ามันก็ช่วยนะช่วยให้อย่างน้อยอุณหภูมิมันลงมานิดนึงไงเพราะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นอีกไงมีช่วงให้หัวใจมันลงให้อุณหภูมิมันลงวันนี้ไม่ได้แบบมีแรงกดดันอะไรมากไม่ถึงกับโฉบอะไรใช่ไหมแต่ช่วงแรกก็โฉบนะแต่พอสักประมาณสักสิบเกือบ20โลอย่างเงี้ยเราก็เอาน้ำลาดก็ดีก็ได้ไม่ต้องเร็วแต่ว่าพอกินน้ำพอเอาน้ำเย็นลาดปุ๊บเนี่ยแล้วค่อยวิ่งใหม่เนี่ยก็กลับมาทำเพส CC0445ได้รู้สึกไม่ค่อยฝืนมากหมายความว่าไม่ได้แบบใช้ความพยายามมากอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าวันเนี้ยเลยรู้สึกว่าวิ่งได้ดีกว่าทุกครั้งอ่ะก็สงสัยขยันซ้อมผมว่ามีผลนะคือสมมติว่าแผนโจคือฟูลมาราธอนใช่ไหมถ้าเรามีสนามที่แบบคอยสมมติมีเลสที่ทุกเดือนเงี้ย คือร่างกายของเรามันจะปรับอะสมมติว่าเลสซี่แล้วเรามีข้อผิดพลาดอะไรใช่ไหมหรือว่าเราอยากทดลองอะไรเนี้ยมันก็จะมีเหมือนเลสให้เราทดสอบของเราอะสมมติว่าโจบอก20โลแรกจะลองเพลนี่นะสมมติเลสถัดไป20โลแรกเนี้ยจะลองเปลี่ยนดูว่าเราจะดูว่า20โลหลังเป็นยังไงใช่ไหมถ้ามันมีเลสให้เราลงสลับเรื่อยๆอะผมว่ามันดีกว่าเราลงผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยผมเข้าไม่ได้เข้าเว็บเขาเนี่ยพอดีผมได้ใบรายงานมาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าผมได้ท็อป40ไงท็อป40แต่มันก็เขียนในใบรายงานผมก็ไปถามไอ้คนแจกเหรียญน่ะบอกว่าไอ้ท็อป40เนี่ยมันได้เลยเหรอบอกว่าโอ้ลงไปถามเวทีนู้นดูเดี๋ยวผมมาดูในเว็บอ้าวท็อป40ได้เงินตั้ง 1,000 แน่ โอ้ยเราไม่มันเลยไม่ได้รับหรอก็ไม่รู้ไงเราต้องไปเคลมเองใช่ไหมโอ้ยเสียดายจังเลยไม่งั้นได้ค่าเครื่องบินละโอ้ยแย่เลยเรารู้อายุติดไหมลืมถามรู้อายุได้ที่10เขามีให้แค่ห้าอะไรเงี้ยเขามีให้แค่ห้าโอ้รู้อายุที่10แรงอะเนี่ยแรงรุ่นคือถ้าเป็นรุ่นอายุอื่นอันนี้ผมรุ่นอายุ45-49เนี่ยถ้าที่5
ต้องวิ่งเท่าไหร่ต้องวิ่งได้3ชั่วโมง15เนี่ยในขณะถ้าเป็นรุ่นอายุอื่นเนี่ยอย่างเช่นรุ่นอายุ40ถึง44 3ชั่วโมง21เองอ่ะยังไงผมก็ไม่ได้อยู่ดี ถ้าที่ถ้าอายุ35ถึง39นี่อ๋อ3ชั่วโมง22โอ้คนนี้คนที่ได้รุ่นอายุ35ถึง39นี่วิ่งเข้าก่อนผมแค่5วินาทีเองผมเห็นแล้วล่ะผมไม่ได้ตามเขาเขาเห็นอายุน้อยกว่าไม่มีผลโอ้นี่รุ่นอายุ45ถึง49นี่ค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงแรงเสียดายเสียดายเลยเนี่ยเสียดายเลยเนี่ยไม่ได้ตังค์พันหนึ่งถึงว่าเดี๋ยวมันเขียนว่าท็อป40ได้อะไรไปถามเขาไม่เคยรู้เรื่องเลยอดเลยเออเนาะคนจัดนี่เขาก็น่าจะกองหรือว่าติ๊กอะไรให้นะท็อป40ก็ติ๊กอะไรให้หน่อยไม่แต่ว่าในใบนั้นเขาเขียนไว้แล้วว่าท็อป40อวอร์ดเนี่ยไอ้เลขของ Red Result ได้ปกติมันจะ2บรรทัดบนไอ้บรรทัดบนเนี่ยมันจะเขียนว่าถ้ามีรางวัลแล้วเราได้อะไรแล้วเราได้อะไรแต่ผมก็ไม่รู้ไงเพราะเห็นก็นึกว่ามีแจกถ้วยไงโอ้นี่เพิ่งมาดูเนี่ยแจกเงินด้วยแฮะโอ้ท็อป40เยอะจุงกันนะเนี่ยเสียดายจังไม่ได้ปีหน้าไปลองใหม่ไม่เอาดีกว่าเออจะดูก่อนแต่ก็อาจจะไปเที่ยวหัดจงหัดใจก็น่าสนใจอ่ะหัดใจก็เป็นเมืองดูแล้วเป็นเมืองที่น่าเที่ยวด้วยอ๋อน่าเที่ยวมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะนะมาเลเซียเนี่ยสุดเที่ยวบินค่อนข้างเยอะนะขากลับนี่แอร์เอเชียนี่ห่างกันแค่ครึ่งชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยผมเห็นว่าไฟล์ต่อไปอีกประตูห่างกัน25นาทีเองเออแสดงว่าคนก็เคยเที่ยวบินค่อนข้างเยอะนะก็สำหรับใครอยากจะหาสนามจัดจังหวัดอันนี้ได้มาตรฐานเลยล่ะทุกอย่างจัดได้ใช้ได้น้ำท่าเรื่องอะไรเนี่ยโอเคหมดเลยเสื้อโอเคนะเสื้อก็สวยดีเหมือนกันก็เดินทางผมว่านะเผลอๆสะดวกกว่าอย่างเช่นถ้าเราไปในระยะ 2-300 กิโลเมตรจากกรุงเทพเนี่ยใช้เวลาเดินทางมากกว่านะวงเล็บต้องนั่งเครื่องบินไปนะหาดใหญ่ถึงจะเดินทางเดียวเพราะว่าผมไปเมื่อวานไปถึงหาดใหญ่10เย็นทำอะไรเสร็จกินข้าวนอนตื่นมาวิ่ง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 เสร็จประมาณสัก7โมงเช้าผมก็คุยนู่นคุยนี่หาอะไรกินปุ๊บประมาณเดินกลับโรงแรมประมาณสัก9โมงกว่าอะไรเงี้ยฮะกินข้าวเช้าโรงแรมเพิ่มเสร็จแล้วก็พอดีพ่อแม่ของน้องคนที่ที่รู้จักเนี่ยเขาก็มารับไปส่งสนามบินด้วยอย่างเงี้ยก็เลยสะดวกเลยก็ขึ้นเครื่องบินออกประมาณเที่ยงก็มาถึงเทพประมาณสักบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงกว่าบ้านอยู่ใกล้ๆนะผมก็มาถึงบ้านประมาณบ่ายสองใช่สรุปใช้เวลายิบไม่ถึง24ชั่วโมงในการวิ่งไม่ถึงฟูลมาราธอนที่หาดใหญ่สะดวกมากอะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยรับบิ๊มรับได้ถึงทุ่มหนึ่งไงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็แบบว่าโอ้ใครไปเย็นกว่านั้นยังได้เลยแบบไปถึงปุ๊บรับบิ๊มเสร็จนอนกลับกลับไปนอนแต่วิ่งกลับเลยอ่ะถ้าจองตั๋วเครื่องบินเร็วกันเนี้ยฮะเพราะมันมีเที่ยวเช้ากันด้วยไงเพราะฉะนั้นถ้าแบบว่าเราประมาณเวลาได้แล้วก็ไม่อาจจะกลับไปถึงกรุงเทพก่อนเที่ยงอ่ะสะดวกดีฮะวิ่งไต่หวัดไกลๆที่สนามบินนี่สบายกว่าวิ่งไต่หวัดใกล้กรุงเทพอีกเนาะใช่เพราะรถเขาไม่ค่อยติดเหมือนในกรุงเทพคือมันเป็นมาราธอนที่อยู่ในตัวเมืองที่มีสนามบินเนี่ยมันจะเดินทางง่ายแต่อย่างคราวที่แล้วปีแล้วผมไปลานสกาจะโอเคผมพักในเมืองก็ไม่ได้เดินทางยากเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องใช้เวลาเดินทางจากในเมืองไปที่ลานสกาประมาณสัก30โลก็โอเคแต่บางที่เนี่ยมันถ้าไปไกลกว่าที่ที่มีจุดการเดินทางอาจจะใช้เวลาแต่ถ้าเป็นเมืองไหนเช่นขอนแก่นอะไรเงี้ยนะก็มันจะทำให้สะดวกมากขึ้นเร็วมากขึ้นไอ้ภูเก็ตนี่ก็ไกลปะไกลจากสนามบินออกก็ไม่ไกลมากก็ถือว่าใช้ได้ ก็เป็นทางเลือกถ้าเราวางแผนยาวๆใช่ป่ะเราก็จะได้ตั๋วเครื่องบินราคาถูกเชียงใหม่ก็ใกล้สนามบินขอนแก่นใกล้ไหมขอนแก่นก็อยู่ในตัวเมืองเลยบุรีรัมย์ขอนแก่นก็ใกล้เดี๋ยวนี้จังหวัดใหญ่ๆที่มีสนามบินผมว่ามีฟูลมาราธอนกันเกือบทุกจังหวัดแล้วนะสนามบินห่างจากตัวเมือง50โลนะไกลมากเลยนะไกลมากเลยครับก็ภาพรวมแล้วก็
แนะนำนะสำหรับคนที่ไปวิ่งถ้าจะไปวิ่งแต่จังหวัดก็ลองมาใหญ่ดูนะครับผมก็ไปติดท็อป40แล้วก็เอาเงินรางวัลไปด้วยนะครับคนใต้ขาแรงขาแรงเยอะนะอะไรนะคนใต้ขาแรงก็เยอะเหมือนกันขาแรงเยอะก็คนต่างชาติก็เยอะพอสมควรสำหรับขนาดนี้นะเออลืมถามเสื้อฟินิชเชอร์ปกติผมไปวิ่งในการนี้มา 2-3 ครั้งเสื้อเขาจะเป็นลายสีชุดฉาดเนี่ยปีนี้สีเหลืองอ๋อสีเหลืองใช่ไหมก็คือทีมปีนี้เนี่ย Unlimited Happiness เพราะฉะนั้นเสื้อเขาก็จะมีคำเนี้ยทุกตัวเลย Unlimited Happiness แต่ก็เขียนกันที่มิชเชอร์อะไรแต่ก็ไม่เปลี่ยนครับผมงั้นเอพิโซดที่34เราก็คงขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมก็โจขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ